ไหลย้อนขั้นรุนแรงนะคะอาร์ดีนอยด์ใต้โพรงจมูกโตมีต่อมน้ำเหลืองทั้งหมด5ลูกใต้โพรงนี้นะคะมีสภาวะการหลับลึกและหยุดหายใจเสียพลันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ช่วงหลังนี้ก็คือไข้ตัวเย็นค่ะตัวเย็นและช็อกนะคะคืออย่างแก้มนี่เพิ่งรักษามาได้ประมาณ 4-5 เดือนนะคะแก้มที่มีปัญหาหนักสุดก็คือการที่ช่องท้องไม่ดูดซับน้ำแล้วก็กระเพาะอาหารไม่ทำงานไม่ถึงกินเข้าไปเท่าไหร่ก็ยังอยู่เท่าเดิมทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงอะค่ะเขาก็จะมีการผ่าตัดบ่อยผ่าตัดมาแล้ว7ครั้งนะคะยังจ่อย2เทสค่ะค่ะก็หลังจากที่เราได้ทำการรักษามา 3-4 เดือนนี้นะคะแก้มของเขามีการเปลี่ยนแปลงเยอะคือหยุดการเกร็งใจเย็นหยุดอาการเกร็งลงนะคะแล้วก็เหมือนกับเวลาเขาผ่าตัดทุกครั้งอ่ะเขาจะติดมอร์ฟีนนะคะค่ะแต่หลังจากที่ผ่าตัดเคสล่าสุดผ่านมาเนี่ยเราสามารถถอนมอร์ฟีนได้ไวขึ้นและแก้มก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการติดมอร์ฟีนค่ะถามคุณแม่นิดนึงค่ะเพราะว่าหลายคนอาจจะงงเอาก่อนหน้านี้เนี่ยน้องรักษาด้วยวิธีไหนมาก่อนก่อนหน้านี้เราก็รักษาแพทย์แผนปัจจุบันใช่ค่ะไปหาหมอตามนัดรักษาตามอาการอะไรเงี้ยค่ะแต่แก้มเขาจะมีปัญหาเรื่องการทำร้ายตัวเองคือพอกดดึงผมพอกดจิกหน้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วจะเกร็งอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่รับรู้อะไรแล้วคุณหมอตามโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเขาใช้วิธีรักษายังไงบ้างคือปกติถ้าเป็นเด็กอย่างแก้มเนี่ยถ้าไม่ไหนที่เขาจะให้กินยากันทักยากันทักเนี่ยบางคนกิน 7-8 ตัวค่ะแต่แก้มไม่สามารถกินได้เพราะว่าแก้มมีสภาวะในการหลับลึกยากันทักเนี่ยพวกนี้มันจะทำให้หลับค่ะพอแก้มหลับแล้วแก้มจะหยุดหายใจทีนี้เราก็จะใช้ยาตัวนั้นไม่ได้คือทางโรคสมองเนี่ยคือจะไม่ให้ยากับน้องเลยก็คือง่ายๆทางโรงพยาบาลเนี่ยรักษาตามอาการใช่ค่ะน้องมีอาการอะไรยังไงก็รักษาไปตามอาการใช่ไม่มีที่แบบว่าจะรักษาเพิ่มหรืออะไรเพราะว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้แล้วในวันนี้ที่คุณแม่ยกตัวอย่างน้องมาเป็นเคสเนี่ยเพราะว่าคุณแม่ไปรู้จักกับคุณหมอใช่ค่ะคุณหมอตู้คุณหมอตู้ใช้อะไรคะแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับโรคของแก้มนี่เราใช้เป็นน้ำมันสกัดที่คุณหมอให้มานะคะแต่ว่าของแก้มเราใช้ให้กินก่อนอาหารน้ำมันกัญชาใช่ค่ะค่ะให้กินก่อนอาหารเช้าเย็นนะคะครั้งละหนึ่งหยดก็หลังจากที่เรารักษามาเนี่ยเขาก็มีสภาวะขึ้นหนึ่งละน้ำหนักตัวขึ้นเขากินได้มากขึ้นใช่ค่ะกินได้มากขึ้นค่ะกระเพาะอาหารเขาตอนนี้ทำงานปกติแล้วนะคะจากที่กินนมวัวไม่ได้เขาสามารถกินนมวัวได้และย่อยปกติแล้วแล้วก็กินได้คือเยอะเหมือนเด็กปกติที่เขาก็กินจากที่ทุกวันจะกินได้แค่มื้อละ2ออนซ์แล้ววันกินได้แค่3มื้อน้ำหนักไม่เคยเกิน 6-7 กิโลตอนนี้ขึ้นมาเป็น10กว่ากิโลแล้วเขาก็รับรู้ได้มากขึ้นยิ้มเองจำคนได้ขอกินนะการขอกินอ้อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นกำลังใจอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจที่จะสู้ต่อและอยู่กับเขาต่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแก้มก็จะมีปัญหาเรื่องการบนหัวเอาไว้ว่าเทียม2ตัวหน้าท้อง3ตัวค่ะหน้าขาย3ตัวค่ะทีนี้ถ้าร่างกายไม่ดูดซับน้ำที่ระบายจากหัวเนี่ยก็จะลงช่องท้องไม่ได้มันก็คือจะระบายน้ำไม่ได้มันจะทำให้น้ำนี่อัดแน่นบนหัวแล้วจะทำให้เขาหัวโตหรือไม่ก็ช็อกน้ำเสียชีวิตได้ค่ะเขาก็จะมีปัญหาเรื่องการช็อกน้ำการอ้วกการอะไรอย่างนี้ค่ะคือจะนอนโรงพยาบาลบ่อยคือจะมีการติดเชื้อที่ปอดเป็นนิวโมเนียอะไรเงี้ยนอนโรงพยาบาลบ่อยหลังจากที่เราใช้มาแก้มไม่เคยนอนโรงพยาบาลเลยนอกจากผ่าตัดเคสใหญ่จริงๆก็จะไม่เคยนอนโรงพยาบาลและเรื่องชักเขาก็ไม่เคยชักอีกเลยแล้วไม่ต้องใช้ยาด้วยใช่ค่ะเขาจะไม่ได้ชักแบบตาเหลือกหีงอนะคะเขาจะเป็นเด็กสวยค่ะชักแบบสวยงามคือแบบถ้าเขาชักนี่คือเหมือนบัฟค้างแล้วก็หลับไปเลยแล้วก็เขียวไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องชาร์จกันต้องอะไรกันเนี้ยค่ะเขาจะชาร์จแบบสวยๆค่ะเขาจะไม่ชาร์จแบบที่เละทีนี้เราก็กลัวในการที่แบบว่าเขาชาร์จแล้วหยุดหายใจโดยส่วนมากเพราะว่ายาทั้งลูกสมองเราไม่ได้ใช้ละก็คุณหมอก็หยุดทุกอย่างแล้วเหมือนกันเพราะว่าเขาสมองเขาหยุดการเจริญเติบโตและหยุดพัฒนาแล้วแต่ที่เขาพัฒนาได้ตอนนี้คือสภาพจิตใจที่แบบว่าลีเป็นบูลลี่ไว้อยู่ก็ยังมีจ่อย2เคสสมองอีกเคสแล้วปัจจุบันนี้น้องใช้ยาอะไรอยู่บ้างตอนนี้ใช้แต่ยาเรื่องกดไหลย้อนกับอะดีนอยด์ประมาณ12ตัวที่จากโรงพยาบาลใช่แล้วก็ใช้ควบคู่กับกัญชาใช่ค่ะ
กัญชานี่ใช้มานานแค่ไหนแล้วคะที่เริ่มมารักษาใช้มาประมาณ4เดือนนี่แหละเข้าเดือนที่5อะไรคือทำให้คุณแม่ตัดสินใจใช้คะเพราะว่าเคสน้องเนี่ยมันไม่เหมือนเคสของโรคมะเร็งนะใช่ค่ะคือที่ไอ้การตัดใจใช้เนี่ยคือเราเหมือนกับว่าเราจะต้องมานั่งมองลูกแบบเซ็งทักทั้งวันหรือว่าทำร้ายตัวเองตลอดเวลายิ้มก็ไม่ยิ้มไม่ทำอะไรเลยก็กินไม่ได้เนี่ยมันทำให้เราเครียดอะไรเงี้ยแล้วทีนี้มีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาทดลองใช้ดูแล้วอันนั้นคือเขาจะชักโดยคือเป็นโรคลมชักโดยปกติแล้วก็แนะนำเรามาแล้วก็ลองศึกษาแล้วก็ลองรักษาดูมันก็เป็นผลดีกับน้องเขาจริงใช่เป็นผลดีต่อน้องเขาจริงตอนนี้ร่างกายเขาดูดซับน้ำได้ปกติย่อยได้ปกติเพียงแต่ว่าอาจจะสมองอาจจะหยุดการเจริญเติบโตแล้วก็จริงหยุดพัฒนาแล้วก็จริงแต่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ด้วยมีความสุขกินได้อยู่ดียังคุณภาพชีวิตดีขึ้นใช่ค่ะยังสวยอยู่ค่ะยังสวยแม่เลยแสดงว่าตรงนี้มันทำให้เราเห็นนะคะว่ากัญชาเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่รักษาโรคมะเร็งเดียวยังสามารถใช้ในเรื่องของโรคของน้องได้อีกด้วยต้องยอมรับตรงนึงว่าระบบภายในก็ดีขึ้นแก้มหลีกเลี่ยงการนอนโรงพยาบาลปกติแก้มจะนอนโรงพยาบาลวันเสาร์เช้าออกเย็นวันอาทิตย์เข้าบางทีนอนโรงพยาบาลเดือนนึงกลับบ้าน2วันโดยส่วนมากที่เป็นคือนิโมเนียคือติดเชื้อที่ปอดนั่นคือว่าเหมือนกับกินไม่ได้อ้วกสำลักเพราะว่าน้ำมันข้างในหัวเนี่ยมันจะทำให้อ้วกอากาศร้อนมากไปก็ไม่ดีช็อกอะไรอย่างเงี้ยก็ลงปอดหมดกับกดไหลย้อนที่แบบว่ากินไม่ได้คือต้องไปนอนให้สารอาหารทางเส้นเลือดดำอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขากินไม่ได้มันไม่ย่อยหลังจากนั้นหนูไม่ได้นอนโรงพยาบาลมา 4-5 เดือนแล้วค่ะนอนล่าสุดคือการผ่าตัดเอาน็อตที่สะโพกออกสองข้างก็ผ่าได้ทั้งสองข้างแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วมากก็คือเขาไม่งอแงไม่ทรมานไม่มีปัญหาเรื่องการมาเลิกมอร์ฟีนทีหลังเกมการที่นอนโรงพยาบาลน่ะบางทีต้องเลิกมอร์ฟีนเพราะว่าเขาต้องใช้มอร์ฟีนเข้ากระดูกสันหลังนี่เด็กหนูติดมอร์ฟีนอ่ะเหมือนคนติดยาอยู่ปวดทุรายตาแดงทั้งวันไม่นอนอย่างเงี้ยดิฉันก็ติดอยู่ค่ะต้องกินทุกวันไม่งั้นปวดใช่ทีนี้ก็พอเขาเรามาใช้ตรงนี้แล้วมันก็ฟื้นตัวได้เร็วอะไรได้เร็วการนอนโรงพยาบาลคือก็กลับบ้านได้เร็วไม่มีปัญหาเรื่องการแบบต้องนอนติดเชื้อต้องป่วยต้องอะไรคือร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นแสดงว่าคุณแม่เชื่อค่ะเชื่อว่ากัญชาช่วยน้องได้ใช่ตรงนี้อยากให้คุณแม่สรุปให้ฟังนิดนึงค่ะว่าหลังจากที่ใช้มาแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตเรายังไงบ้างแล้วเราเชื่ออะไรในตัวกัญชาบ้างการที่เปลี่ยนชีวิตหนูค่ะหนูเชื่อแล้วก็ศรัทธาในกัญชาตรงที่ว่าหนึ่งแล้วมันทำให้ลูกหนูมีรอยยิ้มทุกวันถ้าใครที่รู้จักเขาเนี่ยจะรู้ว่าเขายิ้มเก่งมากแล้วอารมณ์ดีหยุดการทำร้ายตัวเองแล้วคือแม่ทุกคนนะคะก็คงไม่อยากเห็นลูกป่วยเนาะเราก็ไม่ต้องแบบไปนั่งนอนดูนอนโรงพยาบาลดูลูกเขาเจาะแล้วเจาะอีกเจาะมันไม่รู้จะเจาะอะไรละอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้สภาพจิตใจดีขึ้นและอีกในหนึ่งคือเราไม่ต้องมานั่งเฝ้าเขาตลอดเวลา24ชั่วโมงว่าเขาจะทำร้ายตัวเองเมื่อไหร่จะชักเมื่อไหร่จะช็อกเมื่อไหร่เฮ้ยจะหยุดหายใจหรือเปล่าอะไรอย่างน้อยหนูก็แค่อยู่ห้องนะเดินออกไปขายของได้ไม่ได้อย่างเงี้ยคือไม่ต้องเฝ้าเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนต้องอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงไม่อยู่ในสายตาเพราะไม่งั้นจากบางทีกันมือตัวเองเลือดออกบางทีกันปากบางทีก็ดึงผมเนี้ยต้องคนไปแกะมือออกอะไรอย่างเงี้ยใช้มานานแค่ไหนคะใช้มา4เดือนเข้าเดือนที่5 4เดือนแล้วก็คือพอใช้แล้วเหมือนคุณภาพชีวิตน้องเขาดีขึ้นร่างกายเหมือนของเขามันไม่เจ็บไม่ปวดใช่เขาก็เลยอารมณ์ดีถูกค่ะแล้วยาบางตัวเราก็ดรอปลงจากที่ว่ากินยาวันนึงบางทีเกือบ20ตัวก็ดรอปลงคือหมอก็หยุดเพราะว่าของแก้มเนี่ยหนูปรึกษาหมอประจำตัวของแก้มทุกคนไม่ว่าจะเป็นนิวโมเนียปอดกดไหลย้อนหรือหัวสมองเนี่ยเราเปิดเผยและบอกหมอว่าเราใช้ตรงนี้แล้วคุณหมอว่าไงบ้างคะคุณหมอก็จะมีบางท่านที่เขาศึกษาอยู่บ้างแล้วและก็เคยอ่านหนังสือเคยอะไรเงี้ยแล้วก็มีบางท่านที่แบบว่ายังไม่รู้แต่ก็ไหนก็แก้มดีขึ้นนะเดี๋ยวหมอลองไปดูซิว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือก็ลองเปิดใจในการศึกษาเขาเนี่ยแก้ไม่ต้องใช้ยาตัวนี้ก็ได้แล้วนะดรอปลงเพราะยามันมีผลต่อตับค่ะใช่ทีนี้พอเราดรอปยาลงได้บ้างอะไรบ้างเนี่ยหนูว่ามันก็ดีต่อตัวเขาขอบคุณคุณแม่น้องแก้มนะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ